บทที่84ลูเซียนยกมือสูงกว่าระดับอกไม่ได้เพราะถูกพันธนาการแน่นหนาเขาจึงต้องก้มตัวลงเพื่อเกาจมูกเทเลอร์หมุนที่นั่งมาหาเขาสนาเตอร์ยังมองตรงไปข้างหน้าเอาล่ะเทเลอร์พูดเราเข้าเขตรัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วจะให้เราไปทางไหนต่อลูเซียนนิ่งอยู่พักใหญ่ให้ตายสิหน้าแบบนี้ไม่สะดวกเลยอะช่วยเกาจมูกให้ผมหน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่เทเลอร์เทนิ้วหน้าใส่เขาโดยไม่พูดอะไรว่าแล้วคุณคงไม่ยอมในที่สุดลูเซียนก็ยืดตัวขึ้นนั่งตรงบอกนักบินให้บินต่อไปทางเหนือพอถึงบริเวณอุทยานไวท์เมาท์เทนแล้วค่อยบอกผมอุทยานแห่งชาติไวท์เมาท์เทนเป็นป่าที่รัฐบาลเป็นผู้ดูแลมีพื้นที่ป่ามากกว่า 1,800,000 ไร่ 94% ของพื้นที่ป่าอยู่ในเขตรัฐนิวแฮมป์เชียร์มันกว้างใหญ่จนไม่มีทางที่เครื่องบินลำไหนจะบินผ่านโดยไม่สังเกตเห็นเทเลอร์เดินไปบอกข้อมูลกับนักบินแล้วกลับมานั่งประจำที่หลังจากบินต่อไปอีก27นาทีเสียงนักบินก็ดังลอยลอดออกมาจากลำโพงอีกครั้งเรากำลังจะถึงชายป่าทางทิศใต้ของอุทยานไวท์เมาท์เทนจะให้บินต่อไปทางเหนือหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะบอกไหมเทเลอร์หันกลับหาลูเซียนและรอฟังลูเซียนเพ่งมองหลังมือตัวเองเริ่มสนุกแล้วสิเขาพูดโดยไม่ละสายตาจากหลังมือบอกนักบินว่าเราจะตรงไปทางเบอร์ลินเทเลอร์มองหน้าเขาคล้ายไม่อยากจะเชื่อหูว่าไงนะบอกนักบินให้ไปเบอร์ลินลูเซียนพูดซ้ำอย่างสบายอกสบายใจเขาจ้องหลังมือตัวเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบตาขึ้นมองเธอเทเลอร์ไม่ขยับแต่สีหน้าเปลี่ยนจากประหลาดใจเป็นโกรธเคืองภายในเสี้ยววินาทีใจเย็นๆเจ้าหน้าที่เทเลอร์ลูเซียนพูดไม่ใช่เบอร์ลินในเยอรมันผมไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นหรอกนะแต่ถ้าคุณดูแผนที่นิวแฮมป์เชียร์ดีๆจะเห็นว่ามีเมืองเล็กๆที่ชื่อเบอร์ลินอยู่ทางเหนือของอุทยานไวท์เมาท์เทนตลกดีนะที่มีชื่อเมืองมิลานด้วยอยู่ทางเหนือของสนามบินเมืองเบอร์ลินไปอีก13กิโลเขาหัวเราะอย่างกับทัวร์ยุโรปเลยสีหน้าของเทเลอร์ผ่อนคลายลงเล็กน้อยบอกนักบินให้ลงจอดที่สนามบินเมืองเบอร์ลินเทเลอร์เช็คเครื่องอินจากคอมแจ้งจดหมายกับนักบินฮันเตอร์นั่งทบทวนเรื่องทั้งหมดอยู่พักใหญ่เขาไม่อยากเชื่อเลยว่าลูเซียนจะเตรียมตัวมาดีขนาดนี้ลูเซียนวางแผนมานานขนาดไหนกันแน่นิวแฮมป์เชียร์เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐที่ไม่มีสำนักงาน FBI ภาคสนามพื้นที่นี้จึงอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานภาคสนามในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ไกลเกินกว่าที่เคนเนดีจะส่งกำลังเสริมมาได้ทันถึงลูเซียนพูดชัดเจนว่าไม่ให้ใครตามมาไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศแต่ฮันเตอร์รู้ดีว่าเคนเนดีไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของฆาตกรต่อเนื่องง่ายๆเคนเนดียิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีเหยื่อลักพาตัวที่ยังรอดชีวิตอยู่อีกคนเขาจึงต้องมีแผนสำรองแน่นอนเมื่อไม่มีสำนักงาน FBI ภาคสนามในนิวแฮมป์เชียร์ถ้าเคนเนดีต้องการกำลังเสริมเพื่อติดตามฮันเตอร์และเทเลอร์เขาก็ต้องติดต่อไปยังสำนักงานในอำเภอหรือกรมตำรวจท้องถิ่นทั้งสองในงานไม่ได้ถูกฝึกให้รับมือกับคดีร้ายแรงขนาดนี้ซึ่งแปลว่าความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยลูเซียนคำนวณทุกอย่างเอาไว้แล้วเรียบร้อยผมให้ติดต่อไปที่สนามบินเมืองเบอร์ลินเสียงของนักบินลอดออกมาจากลำโพงเราได้รับอนุญาตให้นำเครื่องลงได้จะเริ่มลดเพดานบินภายใน5นาทีไม่มีใครมองออกว่าลูเซียนกำลังยิ้มกว้างขนาดไหนอยู่ในใจบทที่85หลังจากบินได้ไม่ถึง2ชั่วโมงเครื่องก็ร่อนลงที่ลานบินขนาดเล็กของสนามบินเมืองเบอร์ลินในรัฐนิวแฮมป์เชียร์เครื่องแล่นไปที่สุดลานบินอย่างรวดเร็วก่อนจอดนิ่งห่างจากจุดจอดเครื่องบินเล็กลำอื่นนักบินแจ้งหอควบคุมการบินไว้แล้วว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของ FBIและเจ้าหน้าที่ที่โดยสารมากำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นห้ามใครเข้าใกล้โดยเด็ดขาดจะเอายังไงต่อฮันเตอร์ถามลูเซียนตั้งแต่เครื่องบินยังจอดไม่สนิทนี่เป็นครั้งแรกที่ฮันเตอร์พูดกับเขาตั้งแต่ออกเดินทางจากควอนติโกหารถขับไปต่อลูเซียนพูดด้วยสีหน้ามีเลศนัยแต่ที่นี่ไม่ใช่สนามบินแอร์เอโรเบิร์ตอย่าหวังว่าจะมีเคาน์เตอร์บริการรถเช่าอยู่ที่โถงด้านหน้าที่นี่ไม่มีโถงด้านหน้าสนามบินด้วยซ้ำเขาพยักเยอะไปทางหน้าต่างเดี๋ยวนายก็เห็นเองอะถ้าเจอตู้ขายของอัตโนมัติอยู่แถวนี้ก็จัดประโชคดีแล้วล่ะเทเลอร์มองฮันเตอร์อย่างสงสัยนายจะโทรหาศูนย์รถเช่าก็ได้รูเซียนพูดต่อ
ฉันคิดว่าน่าจะมีสักแห่งแต่กว่าทุกอย่างจะเสร็จก็คงเสียเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงทนายไม่อยากรอหาวิธีอื่นก็แล้วกันวิธีอื่นอย่างนั้นเหรอเทเลอร์พูดลูเซียนยักไหล่ก็ยึดรถมาสักคันสิมันในหนังไงเล่าพวกคุณมีบัตรประจำตัว FBI อยู่แล้วนี่นะเห็นบัตรนั่นเข้าคนแถวนี้คงตื่นเต้นจนมือไม้สั่นเทเลอร์ขบคิดว่าควรทำยังไงต่ออย่าลืมนะว่าทุกวินาทีมีความหมายสำหรับแมดเดลีนลูเซียนตอกย้ำอยากชักช้าแค่ไหนก็เชิญคุณเฝ้าเขาไว้ฮันเตอร์พูดแล้วเริ่มเดินไปที่ประตูเครื่องบินผมไปเองเทเลอร์พยักหน้าเธอไม่อยากปล่อยฮันเตอร์อยู่ตามลำพังกับลูเซียนอยู่แล้วไปกันได้ละฮันเตอร์พูดเขาก้าวกลับขึ้นมาบนเครื่องหลังผ่านไปไม่ถึง3นาทีได้รถแล้วเหรอเทเลอร์ผุดลุกขึ้นฮันเตอร์พยักหน้าถือว่าผมขอยืมจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกันแล้วกันเข้าใจละเทเลอร์ปลดสองปืนแล้วเล็งไปที่ลูเซียนเอาล่ะช้าๆพอระเบิดกดปุ่มเปิดห้องขังวงเหล็กที่พื้นก็จะเปิดออกด้วยคุณต้องค่อยๆยืนขึ้นเดินออกมาจากกรงขังแล้วหยุดรอเข้าใจใช่ไหมลูเซียนพยักหน้าส่งๆเทเลอร์พยักหน้าส่งสัญญาณให้ฮันเตอร์เขากดปุ่มข้างประตูห้องนักบินแล้วหยิบปืนขึ้นมาเล็งที่ลูเซียนเสียงสัญญาณไฟฟ้าดังลั่นขึ้นทั่วห้องโดยสารตัวล็อกประตูกรงขังส่งเสียงคริกจากนั้นประตูค่อยๆเลื่อนออกโซ่เหล็กที่ล้อมข้อมือข้อเท้าของลูเซียนดูจากห่วงที่พื้นและเบาะนั่งลุกขึ้นช้าๆเทเลอร์กำกับลูเซียนทำตามนั้นก้าวออกมานอกห้องขังลูเซียนทำตามคำสั่งเดินมาหาเราที่ทางออกช้าๆไม่ต้องรีบลูเซียนทำตามนั้นเทเลอร์อ้อมไปประกบหลังลูเซียนสนันเตอร์อยู่ข้างหน้าจะเดินลงจากเครื่องก่อนครู่หนึ่งลูเซียนกับเทเลอร์ก็เดินตามไปรถจี๊ปแกรนด์เชอโรกี้สีแดงจอดอยู่ห่างจากเครื่องบินไม่กี่เมตรฮันเตอร์เดินไปที่รถและเปิดประตูหลังสวยดีนี่ลูเซียนว่าขึ้นไปฮันเตอร์พูดลูเซียนชะงักแล้วเหลียบมองรอบตัวไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยสนามบินในเมืองเบอร์ลินมีเพียงลานบินลาดยางซึ่งอยู่ติดชายป่าไม่มีธงสนามบินหรือห้องพักผู้โดยสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากโรงเก็บเครื่องบินขนาดกลางสองโรงตั้งอยู่ทางตัวนออกของลานบินดูจากขนาดน่าจะจอดเครื่องบินลำเล็กได้ไม่เกิน2ลำส่วนทางใต้ของโรงเก็บเครื่องบินมีอาคารสำนักงาน2สำหลังขณะนี้ลมเย็นเริ่มก่อตัวลูเซียนเงยหน้ามองท้องฟ้าเขาจ้องมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดอยู่พักใหญ่ก่อนกวาดสายตาสำรวจรอบๆพรางเงี่ยหูฟังเขาไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรเลยขึ้นรถฮันเตอร์สั่งอีกครั้งลูเซียนค่อยๆก้าวไปที่รถจังหวะก้าวสั้นและถี่เหมือนท่าเดินของเกอิชาฮันเตอร์เปิดประตูค้างไว้ให้ลูเซียนขึ้นไปนั่งบนเบาะก่อนค่อยๆยกขาสองข้างตามขึ้นไปมันยิงสาวจากตระกูลผู้ดีนั่นจากมือและเท้าของเขาถูกพันธนาการแน่นการขึ้นรถด้วยท่านี้จึงสะดวกกว่าฮันเตอร์ปิดประตูแล้วส่งสัญญาณให้เทเลอร์อ้อมไปขึ้นรถอีกฝั่งเธอทำตามนั้นเมื่อเทเลอร์ขึ้นนั่งเบาะหลังเรียบร้อยแล้วฮันเตอร์จึงก้าวขึ้นนั่งประจำที่นั่งคนขับปืนในมือเทเลอร์ยังคงเล็งไปที่ลูเซียนเอนหลังให้ติดเบาะวางแขนบนเท้าแขนตลอดเวลาเธอสั่งพลังดึงเท้าแขนที่เบาะหลังลงมาขั้นกลางระหว่างตัวเองกับลูเซียนถ้าขยับตัวกระทันหันแล้วก็ฉันยิงเข่าหลุดแน่เข้าใจไหมแจ่มแจ้งลูเซียนตอบฮันเตอร์สตาร์ทรถก่อนถามนายจะไปไหนลูเซียนยิ้มเราจะยังไม่ไปไหนทั้งนั้นบทที่86ฮันเตอร์เดาถูกผู้อำนวยการเคนเนดีมีแผนสำรองในทุกสถานการณ์เสมอหลังจากที่ฮันเตอร์เทเลอร์และลูเซียนออกเดินทางไปกับเครื่องเจ็ตเลียได้10นาทีเครื่องบินเจ็ตลำที่2ก็บินตามไปจากลานบินเทอร์เนอร์ฟิลด์ในควอนติโกบนเครื่องมีเจ้าหน้าที่มือดีของเคนเนดี5คนทุกคนล้วนเป็นนักแม่นปืนที่เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการลับพวกเขามีเครื่อง GPS รับสัญญาณจากไมโครโฟนที่ติดบนกระดุมเสื้อของฮันเตอร์และเทเลอร์จึงได้ยินการสนทนาทุกอย่างเพราะไมโครโฟนไม่เพียงส่งสัญญาณกลับไปหาเคนเนดีที่สถาบัน FBI แต่ยังส่งสัญญาณไปยังเครื่องบินเจ็ตลำที่2และเจ้าหน้าที่ทุกคนบนเครื่องด้วยในห้องควบคุมของสถาบัน FBI ที่ควอนติโกเคนเนดีและดร.ลัมเบิร์ตกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเครื่องบินทั้งสองลำผ่านจอเรดาร์พร้อมทั้งฟังการสนทนาทุกคำระหว่างฮันเตอร์เทเลอร์และลูเซียน
ทันทีที่เครื่องล่อนลงจอดที่สนามบินเมืองเบอร์ลินเคนเนดีก็ล้วงหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าเอามากดโทรออกครับท่านนิโคลัสโบรดีหัวหน้าทีมในเครื่องบินลำที่2รับโทรศัพท์ในทันทีเบิร์ดวานลงจอดแล้วเคนเนดีพูดครับเราเห็นแล้วโบรดี้ตอบเจ้าหน้าที่ในทีมของเขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องบินลำแรกผ่านจอเรดาร์อยู่เช่นกันบอกนักบินให้เริ่มบินวนเป็นวงกลมเดี๋ยวนี้เคนเนดีสั่งอย่าบินผ่านจุดที่มองเห็นได้จากสนามบินเมืองเบอร์ลินเด็ดขาดเขาย้ำว่าอย่าเด็ดขาดผมจะโทรไปบอกอีกทีว่าให้เอาเครื่องลงจอดได้เมื่อไหร่รับทราบครับโบรดี้วางสายแล้วบอกข้อมูลกับนักบินจากนั้นก็กลับไปนั่งประจำที่แล้วรอคอยบทที่87ฮันเตอร์สบสายตาเย็นชาของลูเซียนผ่านกระจกมองหลังรอยยิ้มบนริมฝีปากของลูเซียนกำกึ่งระหว่างความยโสและความท้าทายอะไรอีกล่ะเทเลอร์ถามความอดทนของเธอเหลือน้อยเต็มทีลูเซียนยังคงจ้องกระจกมองหลังประสานสายตากับฮันเตอร์อย่างไม่ลดละเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาพูดซ้ำคราวนี้น้ำเสียงมั่นคงและราบเรียบฮันเตอร์ดับเครื่องอย่างใจเย็นก่อนจะถามหมายความว่ายังไงลูเซียนฉันเตือนตั้งแต่ตอนอยู่ในชั้นใต้ดินแล้วนะลูเซียนอธิบายเราตกลงกันว่าจะมีแค่เราสามคนห้ามคนอื่นตามมาในเมื่อนายผิดสัญญาฉันก็จะไม่พานายไปไหนทั้งนั้นฉันบอกเงื่อนไขชัดเจนแล้วนี่นาฮันเตอร์ปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วแบมือทั้งสองข้างนายเห็นใครนอกจากเราสามคนหรือเปล่าล่ะเห็นว่ามีใครตามมาหรือไงตอนนี้ยังไม่เห็นลูเซียนตอบอย่างมั่นใจก่อนจะเหลือบตาขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างทางด้านขวาแต่บนฟ้านะมีของบินวนรอจังหวะอยู่ทั้งฉันและนายต่างก็รู้อยู่แก่ใจเทเลอร์มองฮันเตอร์ผ่านกระจกมองหลังเป็นเชิงถามด้วยสายตาแต่ฮันเตอร์ยังไม่ละสายตาจากลูเซียนไม่จริงอ่ะเราไม่รู้เรื่องมาก่อนฮันเตอร์พูดนายเองก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันมันเป็นแค่การคาดเดานายจะให้เรานั่งนิ่งอยู่ที่นี่ในขณะที่เมเดอร์ลีนกำลังจะตายเพราะการคาดเดาอย่างนั้นน่ะหรอการคาดเดาของฉันถูกต้องเสมอเพราะมีข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานลูเซียนกล่าวข้อเท็จจริงอย่างนั้นเหรอเทเลอร์เอ่ยขึ้นบ้างคุณพูดถึงอะไรในที่สุดลูเซียนก็ละสายตาจากกระจกมองหลังแล้วหันไปหาเทเลอร์เขาสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้จับปืนแน่นเหมือนเดิมแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเจ้าหน้าที่เทเลอร์เราจะออกเดินทางทันทีที่คุณกับโรเบิร์ตโยนเสื้อทิ้งนอกหน้าต่างตกลงไหมว่าไงนะเทเลอร์แกล้งตีหน้าขุ่นเคืองและเธอก็ทำได้ดีจนน่าจะคว้ารางวัลออสการ์เสื้อของคุณยังไงแล้วลูเซียนพูดซ้ำถอดซะและโยนทิ้งออกไปทางหน้าต่างฮันเตอร์และเทเลอร์นิ่งเฉยนายทำให้ฉันผิดหวังมากโรเบิร์ตลูเซียนพูดนายคิดว่าฉันจะไม่สังเกตกระดุมเสื้อหรือไงกรามของเทเลอร์เกร็งแน่นลูเซียนหันไปพูดกับเธอผมชื่นชมความพยายามของพวกคุณนะแต่สีกระดุมไม่เหมือนกับตอนแรกเขายกนิ้วชี้ขึ้นชี้ไปที่เสื้อของเทเลอร์สีเข้มกว่าสีเดิม2เฉดในนั้นคงมีไม้เครื่องส่งสัญญาณ GPS และอาจจะมีกล้องด้วยไม่มีใครตอบโต้น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมคิดว่า FBI จะรอบคอบกว่านี้นะลูเซียนยักไหล่ผมคงให้เวลาพบคุณน้อยไปหน่อยฮันเตอร์ย้อนนึกถึงสิ่งที่เขากังวลตั้งแต่เห็นกระดุมชุดใหม่ความประมาทครั้งนี้อาจส่งผลเสียกว่าที่ใครๆคิดเอาล่ะลูเซียนว่าต่อเรามีทางเลือกไม่มาก1คุณ2คนถอดเสื้อแล้วโยนมันทิ้งเขาก็ยิบตายั่วให้เทเลอร์ผมคงนั่งเพลินตาขึ้นเยอะ2ดึงกระดุมทุกเม็ดแล้วก็โยนทิ้งไปลูเซียนยังจับจ้องที่เทเลอร์ผมพนันเลยว่าสะดือคุณคงจะสวยหน้าดูไอ้ทุเรศเทเลอร์คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วลูเซียนหัวเราะทางเลือกสุดท้ายแกะเครื่องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมออกมันต้องติดอยู่ตรงไหนสักที่บนตัวคุณแน่ๆเทเลอร์เผยแสดงสีหน้าเหมือนเด็กที่โกรธเพราะถูกจับโกหกได้ตามสบายเลยลูเซียนเสริมอยากเสียเวลาไตร่ตรองเท่าไหร่ก็เชิญนะเขาเองซีซ่าพิมพ์บอกหุ้มหนังและกลับตาตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็บอกด้วยแล้วกันฮันเตอร์ปลดเข็มขัดนิรภัยโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วดึงเครื่องส่งสัญญาณออกจากแผ่นหลังส่วนล่างเทเลอร์ทำตามบ้างแต่ยังเล็งปืนไปที่ลูเซียนในห้องควบคุมที่ควอนติโกเอเดรียนเคนเนดีได้ยินเสียงดังครืดก่อนไมโครโฟนของฮันเตอร์และเทเลอร์จะดับไปจุดวางตำแหน่งของทั้งสองบนจอเรดาร์ก็หายไปจากหน้าจอ
จ้าหน้าที่ควบคุมจอป้อนคำสั่งใส่คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วจากนั้นเงยขึ้นมองเคนเนดีซึ่งยืนอยู่ข้างๆหายไปแล้วครับท่านขอโทษครับแต่เราคงทำอะไรไม่ได้ละไอเวนเอ้ยเคนเนดีสะบัดลอดไรฟันบนเครื่องบินเจ็ตเบิร์ด2ซึ่งกำลังบินวนใกล้สนามบินเมืองเบอร์ลินเจ้าหน้าที่โปรดียกมือลูบศีรษะที่ตัดผมสั้นเกรียนและสะบัดคำเดียวกันนั้นออกมาบทที่88ค่อยอย่างชัวลูเซียนพูดเมื่อฮันเตอร์และเทเลอร์ย้อนเครื่องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทิ้งออกนอกหน้าต่างเอาละปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถอดเข็มขัดออกด้วยแต่เรามีเครื่องส่งสัญญาณเครื่องเดียวเทเลอร์พูดรับทราบลูเซียนพยักหน้าอย่างสุภาพแต่ผมไม่กล้าไว้ใจคุณหรอกเจ้าหน้าที่เทเลอร์กรุณาถอดเข็มขัดทิ้งไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองย้อนเข็มขัดทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเอาของในกระเป๋าเสื้อกับกางเกงออกมาให้หมดทั้งเศษเหรียญบัตรเครดิตกระเป๋าสตางค์ปากกาทุกอย่างเลยและนาฬิกาข้อมือด้วยแล้วไอ้นี่ล่ะเทเลอร์ยกพวงกุญแจของลูเซียนให้ดูมันคือกุญแจที่ใช้ไขเข้าบ้านในเมืองเมอร์ฟี่รัฐนอร์ทแคโรไลนาอ้อเก็บไว้ให้ดีนะเพราะที่ที่เรากำลังจะไปต้องใช้กุญแจพวงนี้ฮันเตอร์และเทเลอร์โยนนาฬิกาและข้าวของอื่นๆในกระเป๋าทิ้งออกนอกหน้าต่างไม่ต้องห่วงหรอกลูเซียนพูดพอเราไปแล้วเดี๋ยวนักบินก็มาตามเก็บให้เองแล้วแหละไม่มีอะไรหายแน่ๆเอาล่ะจัดการรองเท้าซะด้วยเลยสิถอดรองเท้าทิ้งไว้นอกรถรองเท้าเนี่ยนะจะเริ่มแปลกใจผมก็เห็นเครื่องส่งสัญญาณซ่อนอยู่ในซ่อนรองเท้านะคุณทำลายความไว้ใจของผมไปรอบหนึ่งแล้วผมไม่เสี่ยงกับคุณแล้วล่ะแต่ถ้าคุณอยากเสียเวลามากกว่านี้ผมก็ไม่ว่าอะไรต่อมารองเท้าของเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็ตกกระทบพื้นลาดอย่างข้างรถลูเซียนน้ำตัวมาข้างหน้าช้าๆแล้วก็มองเท้าเปลือยของเทเลอร์นิ้วเท้าสวยดีนี่เจ้าหน้าที่เทเลอร์เขาพยักหน้าอย่างชอบใจทาสีแดงร้อนแรงซะด้วยน่าสนใจคุณรู้อะไรไหมมีการสำรวจพบว่าเท้าของผู้หญิงกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชาย 30-40% ทีเดียวผมว่าคงมีผู้ชายไม่น้อยกล้าทำทุกอย่างขอแค่ได้สัมผัสนิ้วเท้าสวยๆของคุณเทเลอร์หอดตัวอย่างขนลุกขนพองเธอหดเท้าเข้าหาตัวตามสัญชาตญาณเรากับจะซ่อนมันไว้ลูเซียนหัวเราะเริงร่าและสุดท้ายทิ้งมือถือไปซะเรารู้กันอยู่ว่ามันมี GPS ฮันเตอร์และเทเลอร์เถียงไม่ออกลูเซียนยังคงถือไพ่เหนือกว่าในเกมนี้ทั้งคู่จำต้องโยนโทรศัพท์ออกไปนอกรถลูเซียนยิ้มให้ฮันเตอร์ผ่านกระจกมองหลังอย่างพึงพอใจน่าจะเรียบร้อยหมดละสตาร์ทรถได้เลยโรเบิร์ตฮันเตอร์สตาร์ทรถระบบนำทางผ่านสัญญาณดาวเทียมวาบขึ้นบนหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 8.4 นิ้วที่แผงหน้าปัดไม่ต้องใช้ระบบนั้นหรอกลูเซียนบอกที่นี่ที่ที่เราจะไปไม่มีชื่อถนนไม่มีบ้านเล็กที่อะไรทั้งนั้นมีแต่ทางลูกรังแล้วเราจะไปกันยังไงฉันจะบอกทางเองลูเซียนพูดก่อนอื่นรีบออกไปจากสนามบินห่วยๆนี่สักทีบทที่89เอเดรียนเคนเนดีจ้องหน้าจอเรดาร์น้องควบคุมที่สถาบัน FBI ในควอนติโกระหว่างคบคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีเราระบุตำแหน่งจากสัญญาณ GPS ของมือถือได้นะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์เสนอเคนเนดียักไหลลองดูก็ได้แต่มันนั่นฉลาดมากขนาดสีกระดุมเสื้อเข้มขึ้นหน่อยเดียวก็ยังรู้เลยคนปกติที่ไหนจะนั่งสังเกตสีกระดุมเสื้อคนอื่นนะคนที่รู้ว่าต้องสังเกตอะไรบ้างไงครับดร.เลมเบิร์ตพูดฟอร์เตอร์หรือว่า FBI ไม่มีทางยอมทำตามเงื่อนไขทุกอย่างของเขาเขารู้ว่าเราต้องหาวิธีติดตามเขาจนได้จึงเตรียมพร้อมไว้รับมือแล้วนั่นแหละที่ผมจะบอกเคนเนดีเอ่ยขึ้นถ้าเขาสังเกตกระทั่งกระดุมเสื้อมันนั่นคงไม่มีทางมองข้ามมือถือเด็ก10ขวบยังรู้เลยว่า GPS ในมือถือทำให้ติดตามตำแหน่งได้คำบอกเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์แต่ลองดูก็ไม่เสียหายเจ้าหน้าที่เปิดโปรแกรมของ FBI ขึ้นมาบนหน้าจอเจ้าหน้าที่ของเราชื่ออะไรครับเขาถามคอนนี่เทเลอร์เคนเนดีตอบสังกัดหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเจ้าหน้าที่เขาแป้นพิมพ์อีก 2-3 ครั้งเจอละโปรแกรมที่เขาเปิดขึ้นมาบนหน้าจอสามารถระบุตำแหน่งโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนได้ในทันทีขอเวลาผมหน่อยเขาเริ่มเขาแป้นพิมพ์รัวเร็วไม่ช้าคำว่ากำลังระบุตำแหน่งก็ปรากฏขึ้นบนจอตามด้วยจุด3จุดที่กระพริบวูบวาบ
ทันใดนั้นหน้าจอก็ขึ้นคำว่าพบสัญญาณ GPS ติดตามตัวแล้วจุดอีกจุดโผล่ขึ้นมาบนจอเรดาร์มือถือเครื่องนั้นยังมีสัญญาณครับเขารายงานระบบ GPS ในมือถือยังทำงานอยู่แปลว่ามือถือไม่ได้ถูกทำลายและยังมีแบตเตอรี่สถานที่คือลานบินในสนามบินเมืองเบอร์ลินพวกเขายังอยู่ที่เดิมอาจจะใช่เคนเนดีพูดหรือไม่พวกเขาก็ถูกบังคับให้ทิ้งมือถือไว้ที่นั่นเขามองดร.แลมเบิร์ตซึ่งพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยถ้าเป็นผมก็คงทำอย่างนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าของเคนเนดีดังขึ้นคนที่จะมาคือเจ้าหน้าที่บรอดดี้ซึ่งอยู่บนเครื่องบินเบิร์ด2ผู้อำนวยการครับบรอดดี้พูดเมื่อเคนเนดีรับสายนักบินของเราเพิ่งติดต่อกับนักบินบนเครื่องบินเบิร์ด1เขาบอกว่ารถของเป้าหมายขับออกไปแล้วและทิ้งสิ่งของไว้บนลานบินหลายอย่างทั้งมือถือกระเป๋าสตางค์เข็มขัดแม้กระทั่งรองเท้าด้วยเป้าหมายระวังตัวมากเคนเนดียังไม่ตอบเราจะเอายังไงต่อดีครับตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงพูดคุยและไม่รู้ว่าเป้าหมายเดินทางไปทิศไหนการนำเครื่องลงจอดตอนนี้นับว่าเสี่ยงมากต่อให้เป้าหมายไม่ทันสังเกตเห็นเราเราก็ไม่รู้ว่าจะตามไปทางไหนอยู่ดีผมเข้าใจเคนเนดีพูดตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจอ่ะไว้ผมจะติดต่อกลับไปนะเขาวางสายหัวสมองอ่อนล้าไปหมดแต่เราก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้รถคันนั้นไงล่ะเขาพูดพรำมองหน้าดร.แลมเบิร์ตและเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์โรเบิร์ตได้รถคันนั้นมาจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินเขาชื่อจอร์จเราได้ยินการพูดคุยทั้งหมดผ่านไมค์ของโรเบิร์ตแล้วนี่จอร์จบอกว่าเพิ่งซื้อรถใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันเป็นรถจิ๊ปแกรนด์เซโรกี้รถรุ่นใหม่แบบนั้นน่าจะมีระบบ GPS ติดตามรถเผื่อกรณีที่รถถูกขโมยน่าลองดูนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์เอ่ยขึ้นเคนเนดีพยักหน้าโทรหาจอร์จเดี๋ยวนี้เลยบทที่90ทันทีที่ขับรถออกจากเขตสนามบินฮันเตอร์ก็เจอถนน East Side River เลี้ยวซ้ายลูเซียนพูดแล้วเลี้ยวขวาแรกเราต้องข้ามสะพานไปที่ตัวเมืองมิลานแต่บอกก่อนนะว่าเมืองนี้ไม่เหมือนมิลานในอิตาลีไม่มีมหาวิหาร OR ให้ดูหรอกนะที่นี่ไม่มีอะไรน่าดูสักอย่างฮันเตอร์ไปตามทางที่ลูเซียนบอกขับข้ามสะพานผ่านโรงเรียนประถมทางขวาก่อนถึงสามแยกที่หัวถนนชิดขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆดูดเซียนสั่งฮันเตอร์ทำตามนั้นช่วง 200-300 เมตรแรกพวกเขาขับผ่านบ้านไม่กี่หลังบางหลังก็เล็กจิ๋วบางก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มีหลังไหนสวยงามสะดุดตายินดีต้อนรับสู่เมืองมิลานรัฐนิวแฮมเชียร์ดูดเซียนพยักเพย้อไปทางหน้าต่างที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากคนบ้านนอกทุ่งนาแล้วก็สถานที่โดดเดี่ยวปลอดคนเหมาะจะหลบซ่อนตัวที่สุดไม่มีใครมากวนใจเพราะไม่มีใครสนใจอเมริกามันดีตรงนี้แหละมีเมืองเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไม่ว่าจะไปรัฐไหนก็เจอเมืองอย่างเบอร์ลินมิลานเมอร์ฟีหรือเมืองแห่งสวยแบบนี้เป็น10แห่งตัวเมืองไม่มีอะไรน่าสนใจถนนหนทางหลายสายไม่มีชื่อด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีใครสนใจจะมองเราด้วยเทเลอร์รู้สึกว่าพวงกุญแจของลูเซียนที่อยู่ในกระเป๋าของเธอเริ่มหนักอึ้งเธอนึกถึงกุญแจ17ดอกบนพวงแต่ละดอกอาจเป็นกุญแจไขเข้าสู่บ้านรกร้างแต่ละหลังที่กระจัดกระจายทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่บ้านที่เมืองเมอร์ฟีลูเซียนอ่านใจเธอออกอย่างชัดเจนคุณสงสัยว่าผมหาสถานที่พวกนี้เจอได้ยังไงใช่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่เทเลอร์เปล่าเธอตอบแค่เพราะอยากขัดคอลูเซียนฉันไม่สนหรอกฮันเตอร์มองเธอผ่านกระจกมองหลังคำตอบของเทเลอร์ไม่มีผลต่อลูเซียนที่จริงมันหาไม่ยากเลยนะเขาอธิบายถ้าคิดจะซื้อก็ถูกมันได้เปล่าเพราะมันก็แค่สถานที่รกร้างจะพังไม่พังแหละที่ไม่มีใครต้องการหรือสนใจถ้ามีเจ้าของส่วนใหญ่เจ้าของก็อยากกำจัดทิ้งให้หมดภาระมากกว่าใครให้เท่าไหร่ก็ขายได้เงินนิดหน่อยก็เอาแล้วล่ะไม่ต้องตกแต่งใหม่ให้ยุ่งยากด้วยยิ่งมันสุดโทรมโสโครกผุพังหรือเหม็นเน่ามาเท่าไหร่ก็ยังดีด้วยซ้ำนายรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรโรเบิร์ตฮันเตอร์ไม่ละสายตาจากถนนแต่เขารู้ดีว่าเพราะอะไรมันคือปัจจัยด้านความกลัวถ้าเหยื่อลักพาตัวถูกทิ้งไว้ในบ้านที่สกปรกเหม็นเน่ามืดทึบมีหนูหรือแมลงสาบวิ่งเต็มบ้านแค่สถานที่ก็ข่มขวัญเหยื่อได้มากแล้วลูเซียนไม่รอคำตอบแต่มั่นใจว่าฮันเตอร์รู้ดีเขาเอียงคอไปมาแล้วเงยหน้าขึ้นลงเพื่อให้หายเมื่อยบ้านหลังที่เรากำลังจะไปเขาพูดต่อ
ถือว่าได้มาเพราะโชคช่วยล้วนๆแต่ใช้การได้ดีมากมันเป็นบ้านของคนที่ฉันรู้จักที่เยลปู่ทวดของเขาเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนเห็นจะได้มันเลยกลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นบ้านหลังนี้เคยตกแต่งใหม่2ครั้งจนสุดท้ายตกมาอยู่ในมือเพื่อนของฉันแต่เขาเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับมันไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของบ้านรูปร่างหน้าตาแบรนด์บ้านฉันจะบอกว่าเกลียดประวัติความเป็นมาของมันอีกต่างหากเขาเชื่อว่าบ้านหลังนี้ถูกสาปและจะนำความซวยมาให้แม่ของเขาตายด้วยอุบัติเหตุที่สนามหลังบ้านส่วนพ่อแขวนคอตายในครัวแล้วปู่ของเขาก็ตายที่บ้านนี้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่อยากเห็นที่นี่อีกแล้วถ้าเห็นอีกทีเขาจะเผาให้ราบฉันเลยขอซื้อเขาไม่ยอมขายแต่กลับเอากุญแจให้โอนโฉนดให้และบอกว่าอยากได้ก็ออกไปเลยเมื่อผ่านบ้านเรือนกลุ่มแรกทิวทัศน์รอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปถนนฝั่งขวาเลี้ยวไปตามตลิ่งริมน้ำเห็นทุ่งกว้างทอดยาวสุดลูกหูลูกตามีการปลูกพืชผลไว้อย่างเป็นระเบียบส่วนทางซ้ายไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าทึบพอขับไปได้สัก3กิโลเมตรฮันเตอร์ก็สังเกตเห็นทางลูกรังแยกออกจากถนนสายหลักทางลูกรังหลายสายตรงดิ่งเข้าสู่ป่าลึกทางด้านซ้ายจากถนนมองไม่เห็นว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนและมุ่งตรงไปที่ใดลูเซียนยังจับตามองฮันเตอร์ผ่านกระจกมองหลังนายกำลังสงสัยละสิว่าทางลูกรังเส้นไหนจะพานายไปหาเมดเดอลีนฮันเตอร์สบตาเขาแวบหนึ่งลูเซียนยิ้มเกรงๆให้ฮันเตอร์อีกเดียวก็ถึงแล้วนะภาวนาให้นายไม่ช้าเกินไปก็แล้วกันบทที่91เขากดดันเรามีเลิกแน่นิ้วมือของเทเลอร์กระชับไกปืนแน่นขึ้นเมื่อความโกรธเริ่มปะทุลูเซียนสังเกตเห็นปฏิกิริยานั้นเขาเอ็นศีรษะพิงหน้าต่างช้าๆก่อนเอ่ยขึ้นอย่าแตะไกปืนแรงนักซีเจ้าหน้าที่เทเลอร์ตอนนี้คุณยังยิงผมไม่ได้หรอกนะแล้วคุณก็คงไม่อยากยิงด้วยเขาขยิบตาให้เธออีกหนอีกอย่างโรเบิร์ตคงโกรธคุณแย่เพราะเขาน่าจะอยากลงมือเองมากกว่าภาพเจสสิก้านอนจมกองเลือดอยู่ข้างประตูห้องครัวพรานวดขึ้นในสมองของฮันเตอร์เขากำพวงมาลัยแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวถนนเบี่ยงไปทางซ้ายเล็กน้อยตามด้วยทางขวาและเบี่ยงซ้ายอีกครั้งไม่มีถนนสายอื่นตัดขวางหรือทางเลี้ยวใดๆมีเพียงทางลูกรังแคบๆที่แยกออกจากถนนสายหลักไปสู่ที่ไหนสักแห่งยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่ป่าทางด้านซ้ายก็ยิ่งหนาทึบขึ้นเท่านั้นไม่มีเสาไฟฟ้าต่ำข้างทางความมืดก็ปกคลุมจนให้รู้สึกอึดอัดเหมือนสวมชุดสูทที่เล็กเกินไปฮันเตอร์เปิดไฟหนีรถเขาจะไม่ปล่อยให้ลูเซียนแอบทำอะไรในความมืดเด็ดขาดอีกไกลแค่ไหนเทเลอร์ถามลูเซียนหันไปมองหน้าต่างฝั่งของเขาก็เลี้ยวกลับไปมองทางหน้าต่างอีกฝั่งไกลแล้วล่ะถนนเบี่ยงซ้ายอีกครั้งเป็นรูปครึ่งวงกลมตามแนวโค้งเขาไม่น้ำทางขวามือที่ดินซึ่งเพาะปลูกพืชผลอย่างเป็นระเบียบหายไปแล้วเวลานี้สองข้างทางมีเพียงป่าทึบจับตาดูทางซ้ายไว้นะโรเบิร์ตเดี๋ยวจะมีโค้งหักศอกข้างหน้าลูเซียนบอกไม่ใช่ทางลูกรังฮันเตอร์ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไปเกือบ140เมตรนั่นไงลูเซียนพูดพร้อมกับพยักหน้าที่เห็นข้างหน้านั่นแหละฮันเตอร์เลี้ยวซ้ายถนนที่ถูกขนาบข้างด้วยป่าทึบทอดยาวไรที่สิ้นสุดท่ามกลางความมืดแต่ออกจากสนามบินพวกเขายังไม่เจอรถคันอื่นเลยยิ่งขับออกมาไกลก็ยิ่งห่างไกลความเจริญมากขึ้นทุกทีราวกับพวกเขากำลังเดินทางสู่แดนพิศวงรู้เส้นรู้ดีว่าคนซ่อนเหยื่อไว้ที่ไหนเมื่อขับต่อไปอีก1กิโลครึ่งถนนก็กลายเป็นทางลูกรังครุขระฮันเตอร์ลดเกียร์ลังเลว่าควรเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือไม่นี่ยังโชคดีนะลูเซียนพูดช่วงนี้ฝนคงไม่ตกเพราะถ้าฝนตกถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยแอ่งน้ำขังแล้วก็โคลนฮันเตอร์ลดความเร็วลงอีกหักพวงมาลัยซ้ายทีขวาทีเลือกจุดที่ถนนเรียบที่สุดเพื่อไม่ให้รถกระแทกมากเกินไปเดี๋ยวจะมีทางเลี้ยวที่ด้านขวาลูเซียนเอียงคอขณะเพ่งมองผ่านกระจกหน้าเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เหรอฮันเตอร์ชี้ทางเลี้ยวซึ่งอยู่ห่างออกไปข้างหน้าประมาณ20เมตรใช่ฮันเตอร์เลี้ยวตามที่ลูเซียนบอกถนนเส้นนี้เปลี่ยวและร้างผู้คนพวกเขาไม่เห็นใครเลยต่อให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาคงไม่มีใครได้ยินหรือมาช่วยได้ทันสภาพผิวถนนแย่ลงเรื่อยๆก็ทำไมไปได้อีก1กิโลเมตรต้องเสียเวลามากโขอีกเดียวต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีลูเซียนบอก
เราใกล้ถึงแล้วล่ะระวังขับเลยนะโรเบิร์ตทางเข้าเล็กนิดเดียวทางเข้าที่เขาว่าอยู่ถัดไปอีก45เมตรฮันเตอร์เกือบจะขับเลยไปจริงๆเพราะมันเล็กและแคบมากถ้าไม่ตั้งใจมองหาคงไม่ทันสังเกตฮันเตอร์หักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายทางลูกรังเส้นนั้นแทบจะกว้างไม่พอให้รถจิบขับผ่านพวกเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้ใบหญ้าเศษสีตัวถังรถดังชัดเจนแบบนี้ไม่ดีแน่ลูเซียนพูดเจ้าของรถคงโกรธหน้าดูแต่ FBI เอามาใช้นี่เนาะรัฐบาลกลางต้องออกค่าซ่อมให้อยู่แล้วล่ะหลุมบ่อบนถนนกว้างเสียจนฮันเตอร์ไม่รู้จะเบี่ยงหลบรถไปทางไหนโชคดีที่รถคันนี้เป็นรถรุ่นใหม่ซึ่งมีสมรรถนะดีเยี่ยมทั้งสามพยายามทรงตัวอยู่บนรถที่กระเด้งกระดอนไปตามผิวถนน800เมตรต่อมาทางลูกรังขาดลงดื้อฮันเตอร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างและมองรอบตัวเทเลอร์ก็กำลังมองเช่นกันรอบข้างไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าเราเลี้ยวผิดหรือเปล่าเธอถามไม่ผิดหรอกรูเซียนตอบที่นี่แหละเทเลอร์มองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งไฟหน้าของรถจี๊ปเผยให้เห็นสมชุมพุ่มไม้ขึ้นหนาแน่นที่นี่เหรอที่ซ่อนอยู่ที่ไหนล่ะเธอถามรูเซียนพยักพเยิดไปข้างหน้าจากตรงนี้ต้องเดินต่อขับรถเข้าไปไม่ได้บทที่92ฮันเตอร์เป็นคนแรกที่ลงจากรถเขาประซองเปิดทันทีและเปิดประตูหลังให้ลูเซียนเทเลอร์ตามลงมาติดๆเจ้าไงต่อเธอถามพลางเหลี่ยมมองรอบตัวเดินทะลุไปทางนี้ลูเซียนชี้ไปยังกิ่งไม้ที่กองทับกันอยู่ข้างหน้าทางขวาของรถจีบเราจะเดินป่ากระทั่งที่ไม่มีไฟฉายแล้วก็ไม่มีรองเท้าเนี่ยนะเทเลอร์ถามฮันเตอร์พลางก็มองเท้าเปล่าของตัวเองเรื่องรองเท้าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮันเตอร์ยื่นมือเข้าไปเปิดลิ้นชักหน้ารถแล้วหยิบไฟฉายแม็กไลท์โปร LED 2ออกมาแต่ถ้าไฟฉายมีโชคดีจังเทเลอร์พูดมันใกล้ค่ำละฮันเตอร์พูดผมเดาว่าที่ซ่อนของลูเซียนคงไม่ได้หาง่ายๆก็เลยขอไฟฉายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศมาด้วยโรเบิร์ตฮันเตอร์ลูเซียนพยักหน้าพร้อมกับทำปากยืดมาจากผิวปากเคล่วงหน้า91เสมอเลยนะเสียดายที่นายไม่ทันคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องรองเท้าไปได้แล้วฮันเตอร์สั่งทั้งสามเดินเรียงแถวเหมือนต่อลงจากเครื่องบินฮันเตอร์นำหน้าลูเซียนตามมาและเทเลอร์ปิดท้ายห่างจากลูเซียน459เธอเล็งปืนไปที่กลางหลังของเขาตลอดเวลาต่ำกว่าต้นคอลงมาเล็กน้อยฮันเตอร์กวาดตามองกิ่งไม้ตรงจุดที่ลูเซียนชี้ออกไปเทนนั้นเห็นพื้นดินที่ถูกเหยียบย่ำเป็นทางตามทางเส้นนี้ไปลูเซียนบอกอีกไม่ไกลหรอกสัญชาตญาณในตัวฮันเตอร์เตือนว่าเขาต้องรีบมากกว่านี้แต่เขาไม่มีเวลาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเดินสิฮันเตอร์พูดแสงไฟฉายส่องสว่างและสาดลำแสงกว้างเป็นพิเศษเพื่อเขาจึงเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นทั้งสามเดินไปตามเส้นทางน่าแปลกที่ลูเซียนไม่ได้ถ่วงเวลาด้วยการอ้างว่าขาถูกรัดด้วยโซ่ตรวนแต่ถึงเขาจะไม่อดครวญฮันเตอร์และเทเลอร์ก็ต้องเดินช้าลงอยู่ดีเพราะโดนกรวดหินและกิ่งไม้ปลายแหลมทิ่มต่ำตลอดทางเมื่อเดินไปได้ประมาณ30เมตรทางเส้นนั้นก็เบี่ยงไปทางด้านขวาตามด้านซ้ายพวกเขาพลารู้สึกราวกับกำลังก้าวสู่โลกลึกลับทันใดนั้นต้นไม้ใบหญ้าก็เปิดออกเป็นทุ่งโล่งกลางป่าถึงละลูเซียนเอ่ยพลางยิ้มอย่างภูมิใจฮันเตอร์และเทเลอร์ชะงักก่อนแล้วมองรอบตัวอย่างไม่เชื่อสายตานี่มันอะไรกันเนี่ยบทที่93ฮันเตอร์สาดแสงไฟฉายไปที่สิ่งปลูกสร้างตรงหน้ามันเป็นบ้านอิฐก่อทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวรอบตัวบ้านมีไม้เถาเลื้อยขึ้นคลุมส่วนหน้ามีเสาสีขาวสไตล์โรมาเนสสองต้นค้ำยันอยู่เมื่อก่อนคงเคยมีเสาสี่ต้นแต่ตอนนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวและมีรอยร้าวตั้งแต่หัวเสาจรดโคนบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ร้อยปีก่อนจากนั้นได้รับการต่อเติมและซ่อมแซมอีกสองครั้งบ้านบนไหล่เขาที่เคยรูราโออาถูกทิ้งให้ตากแดดตากลมจนชำรุดสุดโทรมกระทั่งกลายเป็นซากบ้านผนังเหลือแค่สามด้านจากสี่ด้านทุกด้านเต็มไปด้วยรูขนาดใหญ่และรอยร้าวสภาพไม่ต่างจากบ้านในเขตสงครามแถบตะวันออกกลางผนังด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ทางขวาของตัวบ้านถล่มลงมาจนเหลือแต่เศษซากผนังด้านในของบ้านพังเกือบหมดแล้ว
ห้องแต่ละห้องจึงไม่มีผนังกั้นและเต็มไปด้วยเศษหินเศษปูนหลังคายุบเกือบทุกจุดยกเว้นห้องนั่งเล่นหน้าบ้านทางเดินถัดจากห้องนั่งเล่นและห้องครัวทางซ้ายยังพอมีหลังคาคลุมอยู่บางส่วนหญ้าและพืชป่าแทรกขึ้นตามไม้กระดานปูพื้นและเศษหินเศษปูนทุกจุดหน้าต่างทุกบานแตกกรอบหน้าต่างบางแห่งหลุดจากผนังราวกับเคยมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่นี่ยินดีต้อนรับสู่ที่ซ่อนโปรดแห่งหนึ่งของฉันลูเซียนพูดเทเลอร์กระพริบตาเรียกสติแมเดลีนเธอตะโกนเรียกพรางก้าวไปทางขวา19ไม่มีเสียงตอบแมเดลีนเธอตะโกน3เสียงดังกว่าเดิมนี่ FBI คุณได้ยินฉันหรือเปล่าไม่มีคำตอบตายเมดดี้ยังไม่ตายเธอก็ไม่ได้ยินเสียงคุณหรอกลูเซียนพูดเทเลอร์มองหน้าเขาด้วยแววตาโกรธแค้นหลอกกันชัดๆน่ะที่นี้ไม่มีใครเลยแน่ใจเหรอลูเซียนถามกลับที่นี่เหลือแต่ซ่าจะเป็นที่ซ่อนได้ยังไงใครจะบ้าเอาคนมาขังในบ้านที่ไม่มีทั้งประตูและผนังเป็นไม่เหยื่อก็เดินเข้าออกได้สบายสิไม่มีใครรู้ว่ามีบ้านหลังนี้อยู่ฮันเตอร์พิจารณาพื้นที่รอบบ้านและคงไม่มีใครที่จะตามหาบ้านกลางป่าลึกขนาดนี้พูดอีกก็ถูกอีกลูเซียนพูดขณะมองหน้าเทเลอร์มันถึงเรียกว่าที่ซ่อนไงล่ะโกหกทั้งนั้นน่ะเทเลอร์ซ่อนความโกรธในน้ำเสียงไม่มิดคุณจะบอกว่าคุณทิพย์แมดลีนไว้ที่นี่ในซากบ้านที่ไม่มีหน้าต่างประตูหรือผนังแต่เธอกลับไม่หนีออกมาเนี่ยนะลูเซียนเริ่มมองเทเลอร์ทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ดูมืดมนราวกับขวดบรรจุยาพิษแมดดี้ไม่ได้อยู่ข้างในบ้านเจ้าหน้าที่เทเลอร์เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนแลบเลียนเรียริฟีปากล่างเหมือนสัตว์เลื้อยคลานถ้าถูกฝังอยู่ใต้บ้านต่างหากบทที่94คำพูดของลูเซียนปลุกความกลัวให้แผ่ลามตามผิวหนังของเทเลอร์ราวกับผื่นคันสายตาเธอสะท้อนความสับสนเมื่อชำเลืองไปที่บ้านและพื้นที่โดยรอบที่จริงก็ไม่เชิงฝังหรอกนะลูเซียนอธิบายเดี๋ยวผมพาไปดูก็แล้วกันเขายกมือที่สวมกุญแจมือชี้ไปทางเหนือของตัวบ้านไปทางนี้ฮันเตอร์ถือไฟฉายเดินนำอย่างรีบร้อนลูเซียนและเทเลอร์เดินตามไปปู่ของเพื่อนผมลูเซียนพูดเมื่อทั้งสามเริ่มออกเดินเพื่อนที่ยกบ้านหลังนี้ผมนะปู่ของเขาเป็นคนหัวโบราณที่รักชาติยิ่งชีพสมัยหนุ่มๆปู่เขาอยู่บ้านหลังนี้ยุคที่อเมริกาทำสงครามกับรัสเซียช่วงกำจัดคอมมิวนิสต์ให้หมดโลกยังไงล่ะปู่เขายึดมั่นกับความคิดนี้เรียกว่าหัวรุนแรงก็ได้แล้วตอนนั้นก็มีข่าวลือหนาหูว่าจะเกิดสงครามปรมาณูทันทีที่เดินมาถึงข้างตัวบ้านฮันเตอร์และเทเลอร์ก็เข้าใจว่าลูเซียนหมายถึงอะไรพวกเขาเห็นประตูเหล็กบานคู่ขนาดใหญ่อยู่บนพื้นขนานไปตามผนังฝั่งทิศเหนือยาวครึ่งหนึ่งของผนังมันเป็นประตูลงสู่ห้องใต้ดินประตูบานนั้นมีแม่กุญแจแบบที่ใช้ทางการทหารล็อกแน่นหนาคล้ายแม่กุญแจที่เจอในบ้านที่เมืองเมอร์ฟี่ปู่ของเพื่อนผมวิตกจริตเกินเหตุลูเซียนพูดต่อเขาปักใจเชื่อว่าจะต้องมีสงครามปรมาณูเกิดขึ้นเลยปรับปรุงบ้านใหม่หมดต่อเติมหลุมหลบภัยเพิ่มจากพื้นที่ห้องใต้ดินเก่าจะตัวบวยใบเปลี่ยนประตูที่ใส่กุญแจไว้ถึงบ้านจะผุพังอย่างกับเจอแผ่นดินไว้แต่หลุมหลบภัยทนทานจริงอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้ลูเซียนชี้ไปที่แม่กุญแจกุญแจอยู่ในพวงนั่นนะเทเลอร์รีบหยิบพวงกุญแจออกมาดอกไหนจะถามอย่างร้อนใจพร้อมกับฉุบพวงกุญแจขึ้นลูเซียนโน้มตัวมาข้างหน้าหรีตามองพวงกุญแจแวบหนึ่งดอกที่6จากทางซ้ายของคุณเทเลอร์หยิบกุญแจดอกนั้นขึ้นมาแล้วเอื้อมไปที่แม่กุญแจฮันเตอร์และลูเซียนยืนรอระหว่างนั้นฮันเตอร์เริ่มรู้สึกเอะใจขึ้นมามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเขาเลี้ยวมองรอบตัวมีอะไรอยู่หลังบ้านเขาถามก็ส่วนหลังบ้านที่รกเละเทะเสียลูเซียนตอบมีสระน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะแต่ตอนนี้กลายเป็นบ่อโคลนนายอยากให้ฉันพาเดินชมไหมล่ะฉันมีเวลาเหลือเฟืออยู่แล้วเสียงแม่กุญแจเปิดออกเทเลอร์ดึงมันออกจากประตูแล้วโยนทิ้งออกไปก่อนจะคว้ามือจับประตูข้างหนึ่งแล้วดึงเข้าหาตัวแต่ประตูบานนั้นแทบไม่ขยับเลยหนักใช่ไหมล่ะลูเซียนยิ้มยอกบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่ประตูห้องใต้ดินธรรมดามันเป็นหลุมหลบภัยผมเปิดเองฮันเตอร์พูดเทเลอร์ถอยออกมาปล่อยฮันเตอร์ดึงประตูบานซ้ายเปิดออกตามด้วยบานขวา
ลมอุ่นๆเหม็นอับพุ่งออกมาในทันทีเจ้าหน้าที่ทั้งสองเห็นไม่ได้คอนกรีตท่อลงไปข้างล่างลึกมากมีขั้นบันไดอย่างน้อย 30-40 ขั้นลึกใช่ไหมล่ะลูเซียนพูดหลุมหลบภัยที่นี่สร้างไว้ดีมากฮันเตอร์โดนลงไปก่อนแล้วอีก2คนจึงเร่งฝีเท้าตามไปเมื่อลงมาถึงข้างล่างพวกเขาก็เจอประตูเหล็กที่มีแม่กุญแจล็อกไว้อีกบานกุญแจดอกที่7ลูเซียนบอกถัดไปทางขวาจากดอกที่คุณใช้ไขแม่กุญแจข้างบนเทเลอร์ก้าวไปข้างในปลดล็อกและผลักประตูให้เปิดออกอากาศในห้องมืดทึมแห่งนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหนักทึบและเหม็นอับยิ่งกว่าด้านนอกแต่มีกลิ่นอะไรบางอย่างผสมอยู่ด้วยมันเป็นกลิ่นที่ฮันเตอร์และเทเลอร์คุ้นเคยดีกลิ่นของความตายบทที่95บางครั้งเหม็นเปรี้ยวบางครั้งเหม็นเน่าบางครั้งฉุนเอียนบางครั้งขมขื่นบางครั้งชวนคลื่นเฮียนแต่โดยทั่วไปจะเป็นการผสมผสานของทุกสิ่งที่กล่าวมาไม่มีใครอธิบายได้ว่าความตายมีกลิ่นยังไงกันแน่คนส่วนใหญ่มักบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวแต่คนที่มีโอกาสสัมผัสมันบ่อยครั้งอย่างฮันเตอร์และเทเลอร์สามารถบอกได้ภายในเสี้ยววินาทีเพราะกลิ่นความตายจะบีบคั้นหัวใจและฉุดกระชากวิญญาณของเราให้หม่นหมองอย่างไม่มีสิ่งอื่นทำได้ทันทีที่ทั้งสองได้กลิ่นความตายความโกรธก็พุ่งเข้าเล่นงานพวกเขาความคิดแบบเดียวกันผุดขึ้นในสมองของทั้งคู่เราเสียเวลามากไปเรามาช้าเกินไปฮันเตอร์สาดแสงไฟฉายเข้าไปในห้องและกวาดมันไปมาอย่างกระวนกระวายห้องว่างเปล่าไม่มีใครเลยลูเซียนสุดใจลึกเหมือนคนหิวโหยสุดกลิ่นอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆให้ตายเหอะฉันคิดถึงกลิ่นนี้เป็นบ้าแมเดลีนเทเลอร์ตะโกนเข้าไปในห้องพรางกวาดตาตามแสงไฟฉายแมเดลีนผมคงโง่นะดูที่ขังเธอไว้ในห้องด้านนอกสุดนะลูเซียนยิ้มยังมีเลสไนเธออยู่ที่ไหนเทเลอร์ถามสวิตช์ไฟอยู่ทางขวาของประตูลูเซียนบอกฮันเตอร์เอื้อมไปเปิดสวิตช์แสงสลัวสีเหลืองจากหลอดไฟเปลือยกลางเพดานห้องกระพริบ 2-3 ครั้งเรากลับไม่แน่ใจว่าจะติดดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดมันก็สว่างขึ้นพร้อมเสียงเปรี้ยดังสะท้อนไปทั่วห้องห้องนี้มีพื้นที่ประมาณ2ตารางเมตรผนังทำจากคอนกรีตหนาทึบภายในห้องแทบจะว่างเปล่าที่ผนังสองด้านมีชั้นหนังสือแบบติดตั้งเองง่ายๆทุกชั้นมีหนังสือฝุ่นจับเคราะห์เรียงอัดจนเต็มผนังทางซ้ายมือของพวกเขามีประตูเหล็กอยู่กลางผนังประตูเป็นสีเทาเข้มมีลวดลายเป็นคลื่นผนังตรงหน้าของพวกเขามีโต๊ะตัวยาวแคบที่ดูแล้วน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า 50-60 ปีบนโต๊ะมีปุ่มสวิตช์ขันโยกและเครื่องวัดต่างๆมากมายมีจอคอมพิวเตอร์แขวนอยู่บนผนังเหนือโต๊ะแต่ไม่ได้เปิดเครื่องเอาไว้เห็นชัดว่าที่นี่คือห้องควบคุมหลักของที่ซ่อนลับแห่งนี้พื้นห้องเป็นคอนกรีตขัดมันเปิดเพดานมีท่อเหล็กกับท่อ PVC มากมายพาดสลับไปมาทุกทิศทางและหายเข้าไปในผนังแต่ละด้านลังกระดาษและกล่องไม้ขนาดกลาง2ใบตั้งซ้อนกันอยู่ที่มุมห้องดูเหมือนจะเป็นกล่องบรรจุเสบียงฮันเตอร์กวาดตาสำรวจห้องลูเซียนนำเหยื่อมาทรมานและฆ่าที่นี่กี่รายแล้วฮันเตอร์อดสงสัยไม่ได้แมเดลีนอยู่หลังประตูบานนั้นลูเซียนพูดรีบหน่อยก็ดีนะดอกไหนเทเลอร์ถามพร้อมกับชูพวงกุญแจให้ลูเซียนดูดอกที่สองนับจากทางขวามือของคุณเทเลอร์เก็บปืนและมุ่งหน้าไปที่ประตูเหล็กลูเซียนและฮันเตอร์เดินตามเธอลำดับการเดินเปลี่ยนไปจากเดิมคราวนี้ฮันเตอร์เดินคุมหลังขบวนเว้นระยะห่างจากลูเซียน3ก้าวเธอเลือกเสียบกุญแจเข้ารูประตูแล้วหมุนไปทางซ้ายเสียงคลิกดังขึ้น2ครั้งตัวล็อกหมุน360องศา2รอบเธอบิดมือจับและผลักบานประตูให้เปิดออกหัวใจของเธอเต้นเร็วและแรงสัญชาตญาณตำรวจของฮันเตอร์และเทเลอร์เตือนตัวทันทีทั้งคู่ประสาทสัมผัสไวกว่าคนทั่วไปเพราะประสบการณ์และการฝึกฝนลังสังหรณ์ก็แม่นยำไม่แพ้ใครพวกเขารู้ทันทีว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในห้องราวกับสัญชาตญาณถูกปลดล็อกพร้อมกับประตูห้องความคิดบางอย่างผุดขึ้นในสมองของทั้งคู่เราอาจไม่ได้กมาช้าเกินไปยังพอมีหวังแต่ความหวังนั้นดับวูบลงอย่างรวดเร็วเพราะอีกหนึ่งชีวิตที่ว่าไม่ได้อยู่หลังประตูบานนั้นแต่อยู่ข้างหลังพวกเขาพวกเขารู้สึกได้ว่ามีใครอีกคนอยู่ด้วย
แต่ก่อนฮันเตอร์และเทเลอร์จะหันกลับไปเสียงกระสุนจากปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.ก็ดังขึ้นถ้าแกสองคนขยับฉันจะเป่าสมองให้กระจุยเข้าใจไหมสิ่งที่ดังมาจากฝั่งตรงข้ามของห้องเฉียบขาดหนักแน่นเป็นเสียงของคนหนุ่มยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์พยายามหาต้นตอของเสียงคำมั่นใจว่าเสียงกระสุนดังสนั่นและเสียงพูดสองสามคำแรกนำมาจากมุมห้องตรงกล่องที่วางซ้อนกันอยู่มันอาจจะเป็นที่ซ่อนของคนร้ายแต่พื้นที่ตรงนั้นเล็กมากจะแม้แต่ขนแคระก็ยังบุดเข้าไปลำบากประโยคต่อมาดำมาจากอีกมุมของห้องซึ่งแปลว่าเขาไม่ได้อยู่กับที่เสียงสะท้อนกล้องไปมาในห้องและเสียงเปรี้ยๆจากหลอดไฟทำให้ระบุที่มาของเสียงได้ยากมากฮันเตอร์มั่นใจว่าถ้าเขาหันกลับไปยิงชายคนนั้นจะต้องตั้งตัวไม่ทันแต่ต้องรู้ชัดก่อนว่าจะยิงไปทางทิศไหนใช้การคาดเดาไม่ได้เด็ดขาดถ้ายิงพลาดขึ้นมาก็โดนสวนกลับแน่แล้วฮันเตอร์ก็ตัดสินใจว่าไม่ควรเสี่ยงหูหนวกหรือไงเสียงชายหนุ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เกรียวกราดยิ่งกว่าเดิมยกมือขึ้นในที่สุดฮันเตอร์และเทเลอร์ก็ยกมือขึ้นลูเซียนหันกลับมายิ้มอย่างสะใจฮันเตอร์พร้อมกับเดินผ่านหน้าเข้าไปฝีมือฉันใช้ได้ไหมล่ะเซียงไช่หนุ่มถามทำตามที่นายสอนไว้ทุกอย่างเลยนะทำได้ดีมากฮันเตอร์และเทเลอร์ดินเสียงลูเซียนตอบเอาล่ะลูเซียนหันมาพูดกับพวกเขาเอาปืนวางลงบนพื้นทั้งสองคนไม่ต้องหันไปมองอะไรทั้งนั้นเตะปืนมาให้ฉันทีละคนโรเบิร์ตนายเริ่มก่อนช้าๆล่ะเตือนไว้ก่อนนะว่าเพื่อนของฉันคนนี้มือไม้สั่นอยากเหนียวไกลเต็มทีแล้วเขาก็ไม่เคยยิงพลาดซะด้วยทั้งสองลังเลอยู่ครู่หนึ่งรอหาสวรรค์วิมานอะไรไอ้ยักษ์เซียงไช่หนุ่มเอ่ยขึ้นอย่าช้าๆเอาปืนวางลงบนพื้นแล้วเตะมาทางนี้ก่อนจะโดนเป่ากะโหลกฮันเตอร์โมโหตัวเองทั้งที่เขาสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลตั้งแต่มาถึงบ้านผุพังหลังนี้แต่เขารีบร้อนจะไปช่วยแมดเดลีนจนไม่สนใจสัญชาตญาณที่ร้องเตือนแถมยังเข้ามาข้างในโดยไม่ตรวจสอบห้องควบคุมด้านหน้าให้ละเอียดซะก่อนเร็วสิโรเบิร์ตรูเซียนพูดเดี๋ยวก็โดนเป่าสมองกระจุยหรอกใช่อย่าคิดนะว่าฉันไม่กล้านึกว่านี่เป็นเกมหรือไงไอ้ยักษ์เสียงนั้นดังไกลเข้ามาฮันเตอร์ค่อนข้างแน่ใจว่าชายหนุ่มอยู่ห่างจากเขาไปทางขวาแค่นิดเดียวแต่ตอนนี้ฮันเตอร์ยกปืนขึ้นเหนือศีรษะส่วนชายหนุ่มกำลังถือปืนจ่อกระโหลกของเขาคนที่ได้เปรียบไม่ใช่เขาอีกแล้วฮันเตอร์ไม่มีทางเลือกโอเคฮันเตอร์พูดช้าๆนะลูเซียนสั่งย่อตัวลงวางปืนบนพื้นแล้วลุกขึ้นยืนจากนั้นค่อยเตะปืนมาทางฉันฮันเตอร์ทำตามคำสั่งตาคุณละเจ้าหน้าที่เทเลอร์ลูเซียนพูดเทเลอร์ไม่ขยับไม่ดีหรือไงอีเวนชายหนุ่มตวาดลูเซียนยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ชายหนุ่มรอก่อนผมรู้ระเบียบปฏิบัติภาคสนามหลายข้อของ FBI เจ้าหน้าที่เทเลอร์เขาพูดด้วยเสียงราบเรียบไม่เกรียวกราดแล้วผมก็รู้ได้ว่ากฎหลายข้อฝ่าฝืนไม่ได้เด็ดขาดหนึ่งในนั้นก็คือกฎที่ว่าเจ้าหน้าที่ FBI จะต้องไม่ทิ้งอาวุธให้ผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีตัวประกันเทเลอร์ขบฟันด้วยความเครียดอย่าเข้าใจผิดนะเจ้าหน้าที่เทเลอร์นี่ไม่ใช่สถานการณ์จับตัวประกันทั่วไปแต่นี่เป็นสถานการณ์ชี้เป็นชี้ตายสำหรับทั้งคุณและโรเบิร์ตถ้าไม่เตะปืนมาให้ผมคุณก็ต้องตายนี่ผมไม่ได้ขู่นะคุณตายแน่ๆคุณต้องตัดสินใจและทำให้เร็วด้วยเลิกพรามสักทีรูเซียนเสียงไส้หนุ่มพร้องขึ้นฆ่าไอแวนสองตัวนี้ให้จบๆไปดีกว่านำเสียงของอีฝ่ายเปลี่ยนไปฮันเตอร์สัมผัสได้ว่าชายหนุ่มใกล้จะหมดความอดทนแล้วถ้ามีอะไรกระตุ้นเพียงนิดเดียวเขาอาจจะสติขาดพึงในทันทีแล้วแต่คุณนะเจ้าหน้าที่เทเลอร์ลูเซียนพูดคุณมีเวลา5วินาที4ฮันเตอร์จ้องมองไปยังร่างที่แข็งแกร่งของเทเลอร์อย่าทำอะไรบ้าๆนะคอตนี่เขากระซิบ3 2ฮันเตอร์เตรียมขยับตัวก็ได้เทเลอร์พูดฮันเตอร์ถอนในใจเฮือกเทเลอร์ค่อยๆวางปืนลงบนพื้นก่อนจะเตะมันไปทางลูเซียนเจ้าหน้าที่ทั้งสองเรียนเสียงโซ่เหล็กครูดพื้นลูเซียนหยิบปืนของเทเลอร์ขึ้นมาถือไว้อย่าชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อเทเลอร์ทำท่าจะหันกลับใครบอกให้แกหันกลับมามองตรงไปที่ประตูโน้นไม่งั้นโดนยิงหัวกระจุยแน่เทเลอร์ชะงักขับพูดจริงทำจริงนะเจ้าหน้าที่เทเลอร์ลูเซียนบอกนางนี่มันนึกว่าฉันพูดเล่นหรือไงวะ
ถึงจะไม่ได้หันไปมองแต่ทั้งฮันเตอร์และเทเลอร์ก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มกำลังเล็งปืนไปที่หลังศีรษะของเธอเขาพร้อมจะลั่นไก่ได้ถูกเมื่อขอแค่มีเหตุผลอะไรสักอย่างเทเลอร์ไม่เสียงเธอยอมหันกลับไปที่ประตูแต่โดยดีคราวนี้คุกเข่าลงทั้งคู่และเอามือไว้ที่หลังศีรษะรูเซียนพูดพร้อมกับส่งสัญญาณให้ผู้สมรู้ร่วมคิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองไม่เห็นเอาเลยฮันเตอร์และเทเลอร์จำต้องยอมทำตามคำสั่งคุณจะยังไงต่อเทเลอร์ถามจะยิงเราจากข้างหลังหรือไงแบบนั้นไม่ใช่แนวของผมรูเซียนตอบพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนใช้โลหะตัดโลหะเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งในไม่กี่วินาทีต่อมาตามด้วยเสียงโซ่รุ่นออกจากห่วงเหล็กก่อนจะร่วงลงพื้นผมแค่ต้องระวังตัวหน่อยระหว่างตัดโซ่ทิ้งอ่ะสบายตัวขึ้นเยอะเลยมีเสียงกรองแกร้งดังสนั่นเมื่อโลหะถูกโยนไปอีกฝั่งและกระทบกับผนังห้องเอาละลุกขึ้นหันกลับมาได้ละลูเซียนสั่งทั้งสองทำตามคำสั่งคนที่อยู่ข้างลูเซียนถือปืนสั้น HK รุ่น USP Night กึ่งอัตโนมัติเขาตัวเล็กผอมบางแต่แข็งแรงเหมือนคนที่กำลังฝึกให้เป็นนักขี่ม้ามืออาชีพน่าจะอายุประมาณ25ปีเขายิ้มบิดเบี้ยวยกไหล่เอียงไปข้างเดียวกับรอยยิ้มซึ่งยิ่งทำให้ดูประหลาดหน้าขนลุกศีรษะกลอนเกลี้ยงดวงตาสีฟ้าเหี้ยมเกรียมลายแผลเป็นครุขระขนาดใหญ่พาดผ่านจากปลายคางด้านซ้ายผ่านแก้มขวาไปจนถึงหลังใบหูถึงจะมองจากระยะไกลฮันเตอร์ก็ดูออกว่ามันเป็นแผลที่เกิดจากมีดทื่อหรือเศษแก้วชิ้นหนาเมื่อมองไปที่อีกฝั่งของห้องเขาเห็นครีมตัดเหล็กขนาด48นิ้วรูเซียนคงใช้มันตัดโซ่ตรวนฉันเคยบอกว่าการหาเด็กฝึกงานสักคนน่ะไม่ใช่เรื่องยากจำได้ไหมรูเซียนยิ้มบิดเบี้ยวพอดีฉันอยากได้เด็กฝึกงานซะด้วยสิแล้วก็หาไม่ยากจริงๆขอแนะนำให้รู้จักกับโกสเขาชี้ไปที่ชายหนุ่มหัวเกรียนทางขวาฉันเรียกเขาว่าโกสหรือไอ้ผีน้อยเพราะเขาเคลื่อนไหวเร็วมากทั้งเบาถึงเงียบรับรองว่าไม่มีใครตั้งตัวได้ทันแถมเขายังตัวเล็กและตัวอ่อนมากเลยนะหลบซ่อนในที่ที่ไม่มีใครนึกถึงได้ด้วยรูเซียนกวาดตาไปที่กล่องสว่างซ่อนกันอยู่เหลือเชื่อสุดๆไปเลยเมื่อกี้เขาหลบอยู่ในกล่องพวกนั้นน่ะฟันซีหน้าของโกสบินเขาแลบลิ้นเลียขอบแหลมคมของฝันซีนั้นอยู่ 2-3 วินาทีเหมือนคนโรคจิตที่พร้อมสติแตกได้ทุกเมื่อฉันชอบไม่นั่นน่ะโกสจ้องมองเทเลอร์ราวกับเธอไม่ได้สวมเสื้อผ้านิ้วเท้าสวยดีอ่ะฉันชอบมากเลยข้าอยากนี่ก่อนแล้วเอาหนังนี่ไปกับเราด้วยดีกว่าน่าจะสนุกนะเทเลอร์ไม่หลบสายตาของโกสสายตากรดเกลียวของเธอปะทะกับสายตาหื่นกระหายของเขานายเตรียมทุกอย่างไว้ตามแผนหรือเปล่าโกสพยักหน้าแต่ยังจับจ้องไปที่เทเลอร์ผมไม่อยากให้คุณเข้าใจว่าผมโกหกคุณมาตลอดลูเซียนพูดเพราะผมไม่ได้โกหกนะไม่เชื่อลองเปิดประตูบานนั้นดูสิเจ้าหน้าที่เทเลอร์เขาชี้ไปที่ประตูเหล็กสีเทาเข้มดูเอาเองว่ามีอะไรอยู่ข้างในเทเลอร์จ้องลูเซียนตาไม่กระพริบพักใหญ่ก่อนฉันไปผลักประตูเปิดออกบนเพดานหลังประตูบานนั้นมีหลอดไฟนีออนริบหรี่สองดวงมันกับพริบและส่งเสียงเปรี้ยๆคล้ายจะระเบิดแสงไฟมันจะสาดไปตามทางเดินอย่างช้าๆทันทีที่แสงสาดไปถึงสุดทางเดินหัวใจของเทเลอร์ก็แทบจะหยุดเต้นบทที่97ฮันเตอร์หันกลับไปมองสิ่งที่อยู่หลังบานประตูมันเป็นทางเดินที่ยาวและแคบทำจากคอนกรีตเปลือยเหมือนผนังห้องควบคุมด้านนอกสองข้างทางมีประตูหลายบานและอีกบานตรงสุดทางเดินทุกบานเป็นโลหะสีทองเข้มหลายคลื่นเหมือนบานประตูที่เทเลอร์เพิ่งเปิดเข้ามาประตูทุกบานปิดสนิทยกเว้นบานตรงสุดทางเดินแสงจ้าลอยไฟนีออนส่องไปไม่ถึงตรงนั้นทั้งสองเห็นเพียงโครงร่างของใครคนหนึ่งแดนเตอร์และเทเลอร์มองออกว่านั่นคือร่างเปลือยของผู้หญิงเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ซีซ่าตกมาข้างหน้ามือสองข้างถูกมัดไพลหลังร่างนั้นนิ่งไม่ไหวติงเทเลอร์ตัวสั่นอาการเคลื่อนเหียนเริ่มก่อตัวในช่องท้องโกสลูเซียนสั่งเปิดไฟแล้วพยักเพย่อพิธีโต๊ะควบคุมชายที่ถูกเรียกว่าโกสก้าวไปทางขวา2ก้าวโดยไม่ละสายตาจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองจากนั้นก็เปิดสวิตช์บนแผงควบคุมแบบโบราณบนโต๊ะแสงไฟสลวยอีกดวงสว่างเคลื่อนตรงสุดทางเดินมันกับพริบทีไม่กี่วินาทีก่อนจะนิ่งและสาดแสงสีเหลืองอ่อนไปทั่วห้องกล้ามเนื้อทุกส่วนของฮันเตอร์แข็งแกร่งในทันที
แมดเดอลีนรีดยังไม่ตายเธอยังมีลมหายใจอยู่แต่สภาพต่างจากรูปถ่ายที่เห็นในห้องทำงานของเคนเนดีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนราวกับคนละคนน้ำหนักของเธอลดลงไปมากผิวที่เคยเรียบเนียนดูแก่ชราลงสัก40ปีในช่วงไม่กี่เดือนร่างกายของเธอและแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายใต้ตาดำคล้ำเหมือนรอยช้ำหลังผ่าตัดเบ้าตาโหลลึกริมฝีปากแห้งแตกโดยรวมสภาพไม่ต่างจากซากศพร่างกายเธอดูอ่อนแอเปราะบางเต็มทนเมื่อแสงไฟในห้องสว่างขึ้นแมดเดอลีนก็กระพริบตาอย่างอ่อนแรงดวงตาที่สับสนและหม่นเศร้าพยายามสู้กับแสงสว่างหลังจากในความมืดมาเนิ่นนานเมื่อเธอเห็นได้ชัดเจนสมองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำความเข้าใจภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นสีหน้างงงแปลเปลี่ยนเป็นมีความหวังวิงวอนก่อนจะจบด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากของเธอขยับต่อให้มีคำพูดหลุดออกมามันก็ไม่ดังพอที่คนซึ่งอยู่อีกฟากของทางเดินจะได้ยินแสงไฟจรดไฟช่วยฮันเตอร์และเทเลอร์เห็นทุกอย่างชัดเจนแมดเดอลีนอยู่ในสภาพเปลือยมือสองข้างถูกมัดไพร่หลังกับพนักเก้าอี้ที่นั่งอยู่ทั้งสองข้างถูกมัดติดกับขาเก้าอี้เมื่อเห็นว่ามีคนอยู่ที่อีกฟากของทางเดินร่างของเธอก็เริ่มสั่นลมหายใจขาดห้วงเหมือนอากาศในห้องไม่เพียงพอแมดเดอลีนฮันเตอร์เรียกไม่เห็นอาการตื่นตระหนกฉับพลันของเธอเขารู้ว่าเธออยู่ในสภาพไม่ปกติเธอถูกทรมานและตกอยู่ในความหวาดกลัวมานานเกินไปเมื่อเห็นคนอยู่ตรงหน้าความกลัวสุดขีดจึงแล่นพร่านไปทั่วร่างสำหรับเธอทุกคนที่เห็นคือศัตรูเพราะทุกคนที่เธอเจอในหลุมนรกแห่งนี้ล้วนแต่ทรมานเธอฟังผมนะฮันเตอร์ควบคุมเสียงให้สงบนิ่งและอบอุ่นเท่าที่จะทำได้ผมเชื่อโรเบิร์ตฮันเตอร์ FBI ส่งผมมาช่วยคุณเราจะพาคุณออกไปจากที่นี่คุณเข้าใจที่ผมพูดไหมฮันเตอร์รู้สึกผิดเหลือเกินเขาอยากเดินเข้าไปหาแมดเดอลีนอยากปลดปล่อยมือและเท้าของเธออยากพาเธอออกจากหลุมหลบภัยผุพังแห่งนี้อยากปลอบเธอว่าปลอดภัยฝันร้ายจบลงแล้วและจะไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกแต่ในความเป็นจริงเขาทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากปลอบเธอด้วยคำพูดที่อาจไม่มีวันเป็นจริงและหวังว่ามันจะช่วยไม่ให้เธอเสียสติไปซะก่อนริมฝีปากของแมดเดอลีนขยับอีกครั้งเสียงของเธอแผ่วเบาจนไม่มีใครได้ยินฮันเตอร์อ่านปากของเธอออกช่วยฉันด้วยฮันเตอร์ชำเลืองมองโกสอย่างรวดเร็วมันนั้นยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะควบคุมมือข้างหนึ่งถือปืนกระชับแน่นขณะจับจ้องไปที่หลังศีรษะของเทเลอร์ขณะเดียวกันลูเซียนยืนห่างออกไปทางซ้ายเพียงก้าวเดียวดูเหมือนเขาจะคอยจับตาดูทุกอย่างรอบตัวจนไม่น่าจะมีอะไรหลุดลอดสายตาได้ถ้าฮันเตอร์พยายามทำอะไรคงได้จบเหลูเซียนพยักหน้าให้โกสเมื่อชายหนุ่มเปิดสวิตช์ที่โต๊ะควบคุมประตูห้องของแมดเดอลีนก็กระแทกปิดทันทีเสียงกระแทกดังสนั่นคงทำให้เธอหวาดกลัวจนตัวสั่นเทาเธอเลิกหันความไปหาลูเซียนและโกสตามสัญชาตญาณอย่านะขอร้องล่ะเนื่องจากเธอขยับตัวกระทันหันโกสจึงตกใจจนแทบสะดุดล้มแขนเขาเหยียดแกร่งนิ้วกินเหนียวไกปืนแรงขึ้นแกอยู่เฉยๆดีกว่าอีเวนขอร้องล่ะเทเลอร์พูดพลางยกมือหนีท่ายอมแพ้ถ้าปิดประตูเธอจะยิ่งกลัวกว่าเดิมนะลูเซียนพยักหน้าอย่าไม่ใส่ใจผมรู้เรื่องนั้นดีเทเลอร์โกรธจนทนไม่ไหวไอ้สารเลวปล่อยเธอไปซะลูเซียนฮันเตอร์พยายามหวานล้อมปล่อยแมดเดอลีนไปเถอะนายไม่จำเป็นต้องใช้เธอละนายไม่จำเป็นต้องฆ่าเธอไม่มีความหมายอะไรกับนายเลยอ่ะจับฉันไว้แทนแล้วปล่อยให้คอตนี่พาแมดเดอลีนไปจากที่นี่จับฉันไว้คนเดียวก็พอละนี่แกโง่หรือเปล่าอ่ะกอสพูดโดยยังเหล่งเปือนไปทางเทเลอร์มีสติน้อยไอ้ยักษ์เราจับแกได้แล้วนางแพทย์สยามในห้องนั้นกับนาง FBI หน้าสวยนี่ก็ด้วยเขาส่งจูบให้เทเลอร์แล้วเอามือถูเป้าเก่งๆเดี๋ยวแกก็เป็นของฉันแล้วเคยดูนะฉันจะทำให้แกครั่งลั่นเลยล่ะคำอดทนของเทเลอร์ขาดพึงไอ้ชาติชั่วไอ้อัปลักษ์จู๋เท่ารูเข็มไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเพราะคำพูดของเทเลอร์หรือเพราะโกสเบื่อเกมนี้แล้วกันแน่ไม่โกสโกรธสุดขีดความเคืองแค้นแทบจะขอย้อนออกมาจากปากนางสารเลวนางแพทย์สยามเขาลั่นไกปืนบทที่98
สถาบัน FBI เมืองควอนติโกรัฐเวอร์จิเนีย45นาทีก่อนหน้าไม่นาน FBI ก็ติดต่อโจชัวฟอสเตอร์เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่สนามบินเมืองเบอร์ลินได้ก็โดนสายไปให้ผู้หน่วยการเคนเนดีในห้องควบคุมทันทีคุณฟอสเตอร์เคนเนดีพูดพร้อมกับกดปุ่มลำโพงให้ทุกคนได้ยินผมเอเดรียนเคนเนดีผู้หน่วยการศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรมอุกอาจการแห่งชาติและหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI ผมคิดว่าคุณเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเราเขาชื่อโรเบิร์ตฮันเตอร์คุณเอากุญแจรถจิ๊ปของคุณให้เขาถูกไหมใช่ครับไม่แปลกเลยที่เสียงของโจชัวหรือจอร์จฟังดูตกใจเล็กน้อยเอาล่ะคุณฟราเตอร์ฟังให้ดีนะเรื่องนี้สำคัญมากคุณเพิ่งได้รถมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับเมื่อสัก2เดือนก่อนดีรถคันนั้นมีระบบ GPS ติดตามรถในกรณีรถสูญหายหรือเปล่ามีครับสีหน้าของเคนเนดีแจ่มใสขึ้นแต่ผมไม่ได้พกรหัสติดตามรถมาด้วยผมทิ้งไว้ที่บ้านไม่จำเป็นหรอกเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์ขัดขึ้นเราขอแค่เลขทะเบียนรถผมหารหัสได้อ๋อได้ครับจอร์จบอกเลขทะเบียนรถขอบคุณมากคุณฟอสเตอร์เคนเนดีพูดคุณช่วยเราได้เยอะเลยขอถามได้ไหมครับว่าจอร์จถามแต่เคนเนดีตัดสายไปแล้วต้องใช้เวลาค้นหารหัสนานแค่ไหนเคนเนดีถามไม่นานหรอกครับเจ้าหน้าที่ตอบพร้อมกับเคาะแป้นพิมพ์ระหว่างรอรหัสโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อเคนเนดีก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่พิเศษหมอยเยอร์ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพื้นที่ในแถบทะเลสาบของซอลตันสตอลในเมืองนิวเฮเวนโทรเข้ามาทีมของเขากำลังค้นหาซากศพของเคเรนซิมสันและเหยื่ออีก4รายผู้อำนวยการครับหมอยเยอร์เอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและไม่ดังเกินไปเพื่อแสดงความเคารพต่อเคนเนดีข้อมูลได้รับการยืนยัน 100% แล้วเราพบทั้งหมด5ศพจะให้คนหาต่อไหมครับพื้นที่บริเวณนี้ใหญ่มากถ้าคนร้ายฝังเหยื่อส่วนใหญ่ไว้ที่นี่เราอาจจะพบอีกหลายศพไม่ต้องอ่ะไม่จำเป็นเคนเนดีตอบหาไปก็ไม่เจอแล้วล่ะเขาแน่ใจว่าหลุดเซียนพูดความจริงคนศพที่พบขึ้นรถได้เลยรีบส่งมาที่ควอนติโก้ด่วนรับทราบครับทำได้ดีมากเจ้าหน้าที่มอยเออร์เคนเนดีพูดก่อนจะวางสายได้รหัสติดตามรถแล้วครับเจ้าหน้าที่ควบคุมจอเรดาร์เอ่ยขึ้นพร้อมกับขอแป้นพิมพ์เพิ่มอีกสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หน้าจอกำลังตามรอยครับเวลาไม่กี่วินาทีช่างเนิ่นนานในที่สุดแผนที่บนหน้าจอก็ขยับเคลื่อนเห็นเป็นจุดกับริบบนจอเจอรถจิ๊ปคันนั้นแล้วครับเจ้าหน้าที่พูดอย่างตื่นเต้นแล้วนิ่งไปพักหนึ่งดูเหมือนรถจะจอดอยู่กับที่ผมเห็นละเคนเนดีขมวดคิ้วมองหน้าจอแต่มันที่ไหนกันแน่เธอได้ดูเหมือนจะอยู่กลางป่ากลางเขาดร.แลมเบิร์ตว่ามาดูจากแผนที่รถจิ๊ปจอดอยู่ที่สุดทางลูกรังกลางป่าทึบห่างจากสนามบินเมืองเบอร์ลินหลายกิโลเมตรดูจากภาพถ่ายดาวเทียมน่าจะชัดกว่าในแผนที่นะเคนเนดีพูดสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่เริ่มขอแป้นพิมพ์อีกครั้ง2วินาทีต่อมาแผนที่บนหน้าจอก็เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณนั้นทุกคนขมวดคิ้วมองหน้าจออยู่พักหนึ่งแล้วนี่มันอะไรเคนเนดีชี้ไปยังอาคารลักษณะเหมือนเป็นที่ก่อสร้างไม่ห่างจากจุดที่รถจิ๊ปคันนั้นจอดอยู่เจ้าหน้าที่สูงภาพเข้าไปใกล้แล้วปรับความละเอียดของภาพน่าจะเป็นบ้านร้างหรือตึกอะไรสักอย่างเขาตอบเหมือนจะเหลือแต่ซากแล้วล่ะที่นั่นแน่ๆเคนเนดีพูดพวกเขาอยู่ในนั้นลูเซียนขังเหยื่อไว้ที่นั่นเขาเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาเจ้าหน้าที่บรอดดี้บนเครื่องบินเบิร์ดชูพวกเขาต้องลงจอดและไปที่บ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้